ส่วนตัวนี้กล็อกลืมอะไรลืมใส่นี่กับนี่อาจจะไม่ได้ลืมอาจจะแค่อยากจะลองเอาสไลด์เสียบเข้าตัวปืนดูแต่มันดันเอาออกไม่ได้ครับเนี่ยดึงถอยหลังได้แต่ออกไม่ได้นะบางคนข้อความมาถามแล้วก็ไปเริ่มงัดมันไปเปิดแผ่นปิดท้ายมันหลายอย่างเกินเรามีวิธีง่ายกว่านั้นก็เหมือนเดิมตอนนี้มันติดเข็มแทงชนวนกับชุดลั่นไกอยู่เราจะต้องทำให้มันปืนเนี่ยมันชิดกันตามปกติก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลั่นไกแต่การลั่นไกก็อย่าลืมอย่าลั่นแบบเอาปากกระบอกปืนลงล่างเพราะสไลด์มันจะวิ่งไปตกข้างล่างแล้วทำให้ปืนชำรุดได้แล้วก็ถอดออกมาตามปกติอย่างสะพานไกเนี่ยมันเกาะมันเกี่ยวอยู่กับเข็มแทงชนวนเท่านั้นเองแล้วก็ประกอบไปตามปกติอันนี้ง่ายๆอยู่แล้วไม่ต้องตกใจค่อยๆทำอย่าเพิ่งไปงัดมันบางท่านส่งมาให้ดูงัดจนเยินหมดเลยแล้วก็ปืนจะชำรุดเอาอันนี้ก็ทำงานได้ตามปกติโอเค